กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up13:03 น.นายกรัฐมนตรีเมินหมอดูทักถึงขั้นยุบสภาโหวตความดีชนะหมดทุกอย่างขณะไม่กังวลศึกซักฟอกพร้อมชี้แจง13:16 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.08 จุดแต่ 1,594.92 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,877.44 ล้านบาท 13:29 น.บขส.โคราชยังคึกคักชาวอีสานที่ตกค้างจากเมื่อคืนเดินทางมาขึ้นรถกลับกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องล่าสุด13:40 น.สนค.เผยเงินเฟ้อปี62แตะ0.7%กรอบปีนี้0.4%ถึง1.2%หลังเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นค่า GDP โต2.7%ถึง3.7%เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up